อ้าวแล้วครับผมสวัสดีครับมาพบกับฮงไกสไตล์เลยเช่นเคยนะเราอยู่กับเควสเป็นทั้งเพื่อนและครูเอ้ยเป็นทั้งครูและเพื่อนภาคต่อครับผมมาอยู่ในที่ปรับฐานเทอร์มินอลให้สอดคล้องกับรูปภาพที่ระบุไว้ครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากขวาล่างก่อนนะครับผมเริ่มแรกทําการดึงตัวนี้มาก่อนครับผมดึงตัวนี้มาไว้ข้างล่างครับผมแล้วก็ดึงตัวนี้มาไว้ตรงนี้ฮะครับผมแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นไปข้างบนครับผมก็จะกลายเป็นตัวแบบข้างบนพอดีโอเคครับผมเป็นอันเสร็จสำหรับจุดแรกนะฮะบอกเลยว่ากว่าจะแก้ได้ก็เหงื่อตกครับผมยากเช่นเคยโอเคครับผมเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันเลยฮะแล้วครับผมก็มาถึงจุดที่สองนะฮะก็จะเป็นบริเวณข้างบนนะฮะบนซ้ายนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้ง่ายกว่าอันแรกแบบโอ้โหแบบนึกว่าไม่ใช่เควสเดียวกันนะฮะเป็นแค่การดึงจากข้างล่างขึ้นไปตรงกลางก่อนครับผมแล้วก็เอาอันนี้ไปข้างล่างฮะแล้วก็อันนี้ขึ้นไปข้างบนเป็นอันเสร็จเลยครับผมง่ายเกินนะฮะจนนึกว่าไม่ใช่เควสเดียวกันนะอันแรกเนี่ยโคตรยากนะครับผมโอเคฮะก็จุดที่2ก็เสร็จไปแล้วเดี๋ยวเราไปจุดที่3กันเลยครับผมแล้วครับผมก็มาถึงจุดที่3นะครับผมเป็นบริเวณตรงทางขวานะครับผมก็เริ่มจากการดึงตรงนี้ครับผมมาตรงนี้ก่อนมาไว้ตรงนี้นะฮะเอาล่างขึ้นไปข้างบน แล้วก็เอาอันบนล่างลงมาข้างล่างครับผมไปเอาพูดอีกอันทางขวานะฮะแล้วก็อันตรงกลางที่เราเซฟไปเนี่ยแล้วก็ดันมาทางนี้ครับผมก็จะเป็นอันเสร็จสำหรับ3จุดนะฮะก็น่าจะหมดเควสเท่านี้นะครับผมถ้าไม่มีอะไรเพิ่มก็คิดน่าจะจบตรงเท่านี้นะฮะถ้าหลังจากเอาไปตัดนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม